โทษทีนะมันยังไม่มีเฟรมนะงั้นเราดูเราสามารถสั่งให้มันดูได้นะครับแกนก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่า sign convention อยู่นี้ต้องจำได้ไหมเนี่ยผมว่าถ้าจำได้ก็ดีครับนะครับของเฟรมนี้ควรจะจำนะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับเมื่อกี้ที่ท่านใส่หน้าตัดคานหน้าตัดเสาเฮ้ยทำไมมันมี2กับ3อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้อย่างที่ท่านเห็นหน้าตัดเวลาที่เราใส่หน้าตัดเสาหรือหน้าตัดคานเนี่ยจะเห็นแกน2แล้วก็แกน3นะครับดังนั้นขนาดของหน้าตัดที่ตั้งฉากกับแกน3เราจะเรียกว่า T3 นะครับขนาดที่ตั้งฉากกับ2เราเรียกว่า T2 นะครับในกรณีของเสาเนี่ยนะครับเราจะมีปลาย I แล้วก็ปลาย J ปลาย I และก็ J นะครับปลายตั้งต้นแล้วก็ปลายสุดท้ายจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการวาดเหมือนกันนะครับแกน1เนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับในกรณีของเสาก่อนนะครับจะชี้ขึ้นนะจะชี้ขึ้นไปทางแซดนะครับมันจะอ้างอิงกับแกนแบบนี้นะครับถามว่ามันเป็นไปตามมันบังคับไหมอย่างคนอย่างนี้แต่จริงๆแกนโลคอลเนี่ยมันเป็นไปตามเมมเบอร์แต่ละเมมเบอร์นะครับมันไม่ได้เป็นไปตามแกน global นะครับมันเป็นไปตามแกนเฉพาะที่คือแกนของเมมเบอร์นะครับแกน1เนี่ยจะชี้ไปทางแกนของเมมเบอร์ที่เป็นเฟรมนะครับของขานแกน1ก็ชี้ไปทางขานนะครับแต่ขานจะอยู่ในแนวราบอยู่แล้วเสาก็อยู่ในแนวดิ่งชั้นแกน1ไม่มีปัญหานะครับขานนี่ก็แล้วแต่ว่าขานท่านจะลากจากปลายไหนมาปลายไหนนะครับมันอาจจะชี้ไปชี้มาได้นะจะอยู่ในแนวราบเสาอยู่ในแนวดิ่งนะครับแกน1ไม่มีปัญหาเลยทีนี้พอเป็นแกน2กับ3เนี่ยของเสาเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าก็เลยต้องกำหนดแบบนี้ครับก็คือแกน2เนี่ยนะครับของเสาเนี่ยนะครับจะชี้ไปทางแกน x นะครับสังเกตในเฟรมเห็นไหมลูกศรสีเขียวของคานทุกตัวเนี่ยจะชี้ไปทางแกน x แกน x นะครับถ้าเราไม่สั่งเป็นอื่นนะครับแต่เราเปลี่ยนได้นะครับแต่นี่คือ default ของมันนะครับเราสั่งเป็นอื่นได้นะครับส่วนแกน3ก็จะชี้ไปทางทิศที่เหลืออยู่นะครับก็คือแกน y นะครับแกน y อันนี้สำหรับเสานั่นจะมีปัญหาตอนไหนมันจะมีปัญหาตอนที่เสาของท่านไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมครับเสาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้แหละมันจะหันไปหันมาแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถหมุนได้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะยุ่งยากเนี่ยเรากำหนดตั้งแต่ตอนนี้ก่อน2ทีนี้2มันจะชี้ไปทาง x ใช่ไหมครับแต่ถ้าในหน้าจอเล็กๆที่กรอกข้อมูล2มันดันชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นของเสาเนี่ยเราจะผิดพลาดบ่อยเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันชี้ขึ้นแต่เวลามันเอาเสามาวางจริงๆมันจะวางนอนเพราะมันจะชี้ไปทาง x นะครับประจำนะครับอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเสามันรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็ไม่ใช่หมุนได้นะครับหรือกลับมาเปลี่ยนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นคานเนี่ยแกน2จะชี้ขึ้นในแนวดิ่งนะครับนะรูปสีเหลืองเนาะส่วนแกน3เนี่ยจะอยู่ในแนวนอนนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้เสมอไม่ว่าคานท่านจะชี้ไปทาง x ชี้ไปทาง y หรือว่าชี้เฉียงเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะจำง่ายกว่าทิศทางของแกนโลคอลพวกนี้เนี่ยก็สัมพันธ์กับเวลาที่เราใส่น้ำหนักบรรทุกก็อาจจะเกี่ยวนะครับแต่อาจจะไม่มีปัญหามากเพราะว่าน้ำหนักบรรทุกเนี่ยสามารถจะอ้างอิงตามแกนของ global ได้นะครับแต่ที่มีปัญหามากก็คือเวลาดูผลนะครับเช่นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเสาหรือในคานแบบนี้เนี่ยมันจะแสดงตามแกนโลคอลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าแกนโลคอลมันไปทางไหนนะครับเช่นถ้าเราจะดูโมเมนต์ในคานเนี่ยเราก็ต้องดูโมเมนต์รอบแกน3นะครับเพราะแกน3อยู่ในแนวนอนถ้าเราจะดูแรงเฉือนเนี่ยเราก็ต้องดูแรงเฉือนในแนว2เพราะแรงเฉือนอยู่ในแนวดิ่งอันนี้สำหรับคานนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของเสาเนี่ยสามารถที่จะมีแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ได้ทั้ง2และ3นะครับซึ่งจะมีปัญหาตอนที่เราดูกันนะเดี๋ยวเราจะมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบดูซิว่ามันเส้นเรื่องทิศทางเป็นยังไงนะครับ จะยุ่งนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องรู้เพราะว่าเวลาผลที่แสดงออกมาเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับนี่คือสายคอนเวนชันของมันนะเราจะมีจอยก็คือจุดนะครับจุดนี่ง่ายที่สุดเพราะว่า1 2 3จะชี้ไปทาง x y z มันก็ตรงกันเลยเป๊ะไม่มีปัญหาเฟรมเนี่ยเริ่มยุ่งนิดหนึ่งนะครับพอมาถึงที่เป็นแผ่นนะครับเชลอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะค่อยๆอธิบายแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านดูไปด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับของเชลนี่ก็คือจะมีพื้นกับผนังอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ต่อมาเราสร้างหน้าตัดแล้วเดี๋ยวเราจะวาดกันนะครับเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดแบบนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวาดเนี่ยจริงๆก็แบ่งเป็นกลุ่มได้ก็คือกลุ่มที่วาดแบบเส้นนะครับก็จะมี draw beam กับ draw column แล้วก็กลุ่มที่วาดแผ่นนะครับก็จะวาดเป็นผนังนะครับวาดพื้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือช่วยเสริมก็คือเครื่องมือพวก snap นะครับก็คือให้มันตรงกับจุดที่ต้องการนะครับโดยทั่วๆไปแล้วที่เราจะกดเอาไว้อยู่ปกติเนี่ยก็คือ snap to grid intersection นะครับ and point นะครับที่จุดแล้วก็กริดจุดตัดกริดนะครับแต่ว่าในบางโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ snap option อื่นเนี่ยเสริมขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้สามารถที่จะลงได้พอดีจุดกันนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวาดกันดูนะครับลองวาดกันดูแล้วก็จะลองเรื่องของวิธีการเลือกนะเลือกอ็อบเจกต์ด้วยนะกลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะในการวาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนแรกเราจะยังไม่ซีเรียสมากนะครับแล้วก็ปรับมุมมองเป็นแปลนไปก่อนนะครับแปลนคลิกปุ่มแปลนอันนี้เราก็เอาสักที่หนึ่งสตอรี่สองก่อนนะครับอันนี้เราวาดเล่นๆกันดูก่อนนะครับมีลองเทสทดสอบก่อนยังไม่เอาจริงนะครับก็ดูเครื่องมือก่อนเครื่องมือตัวแรกลากเส้นเฉยๆตัวนี้นะครับดรอเฉยๆนะครับลองคลิกดูนะฮะคลิกปุ๊บอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โทษทีนะเดี๋ยวปิดก่อนเรามาที่ออปชันแล้วก็เราต้องการหน้าต่าง Model Explorer แหละนะครับนะให้มันโชว์ Model Explorer สักหน่อยก่อนนะครับ Option Model Explorer นะคลิกใหม่นะคลิกปุ๊บเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าเราปิด Model Explorer ไอ้หน้าต่างนี้มันจะใหญ่เบิ่มเทิมเลยใช่ไหมเกะกะนะครับหน้าต่างเล็กๆนี่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนด property นะครับของ object นะครับนะแต่ก่อนมันจะลอยๆอยู่มันก็ยังเห็นง่ายอะตอนนี้มาอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เกะกะดีแต่บางทีเราก็ลืมดูนะครับกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับ property of object เพราะฉะนั้นพอคลิกปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าจะเอาหน้าตัดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ property ตัวนี้นะครับเช่นผมบอกว่าผมจะวาดบีมผมก็มาเลือกหน้าตัดคานตัวนี้เห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันมีเยอะทำให้เรามีปัญหาในการเลือกเราก็เลือก b 20 x 40นะฮะอันนี้ต้องเลือกแล้วก็ชนิดเป็นเฟรมนะครับก็มีให้เลือกอันเดียวนะครับไม่ต้องคิดมากแล้วก็ moment release เป็นแบบ continuous ก็คือต่อเนื่องมีให้2แบบหรือแบบพินนี่ก็ปลายเป็นจุดหมุนนะครับถ้า continuous ก็ปลายต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยว option อื่นเดี๋ยวพูดกันทีหลังนะครับตอนนี้เราลากก่อนลากเป็นเส้นตรงนะครับวิธีการวาดเนี่ยก็คือเราก็มาคลิกที่จุดตัดกริดนะครับจุดตัดกริดเห็นไหมครับมันจะ snap ขึ้นมาขึ้นคำว่ากริด point A 5ขึ้นมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านอย่าคลิกนะครับต้องรอจนกระทั่งมันขึ้นเครื่องหมายบวกแดงๆเล็กๆเนี่ยแล้วก็กริด point A 5ขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงจะจัดการได้นะครับคลิกเลยละคลิกนี่ผมคลิกถูกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ละถ้าไม่ตรงจุดก็ escape ก่อนนะครับเห็นไหมถ้ามือสั่นนิดหนึ่งก็เสร็จแล้วคลิกนะครับเห็นไหมมันต้องออกจากจุดตัดกริดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้จุดตัดกริดตรงนี้เรากดไว้อยู่เห็นไหม snap to grid intersection เนี่ยกดอยู่ เพราะฉะนั้นพอลากออกมาเนี่ยมันดีมากเลยครับมันก็จะบอกระยะห่างแล้วก็บอกมุมให้เสร็จอิสระเสรีเนื้ออื่นใดแต่เราไม่ชอบแบบนี้ครับมันอิสระเกินไปเราต้องการให้มันเป๊ะชนจุดต่อนี่ใช่ไหมมันก็จะต้องมาเจอกันที่จุดที่ตรงกันเป๊ะนะครับถ้ามันคาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะเออเลอร์นะครับอันนี้จะเราก็ลากมาที่จุดหนึ่งเห็นไหมท่านเนี่ยไกลแล้วเอายังไม่ได้นะครับท่านต้องรอจนกระทั่งมันขึ้นคำว่ากริดพอยต์ก่อนแล้วท่านถึงจะคลิกได้โอเคไหมฮะอันนี้คือวิธีการลากแบบอันแรกคลิกกันไปคลิกกันมานะครับทีนี้เส้นตรงนี้เราจะลองเล่นดูก็ได้เส้นตรงเราสามารถจะวาดคานโค้งได้นะครับนะอย่างตรงนี้ตอนแรกมันเป็นนะเส้นตรงอยู่ใช่ไหมครับเราคลิกที่ช่องนี้เปลี่ยนให้เป็นเส้นโค้งได้ครับนะมันจะมีให้เลือกเยอะมากอาร์คนี่ก็จะมีแบบ3จุดนะครับแล้วก็อาร์คแบบ Center and 2 Point มันก็ยังไม่ถึง AutoCAD หรอกแต่ว่าก็ดีขึ้นมากนะสมมติว่าเราเลือกแบบ3จุด3จุดนี่ก็คือให้เรากำหนด3จุดบนเส้นโค้งนี่จุดแรกเนี่ยมีอยู่แล้วก็ว่ามันจะให้เราวาดคานเนี่ยต่อเนื่องเพราะในจุดที่1เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดที่2บนอาร์คคลิกนะครับเสร็จแล้วจุดที่3เนี่ยมันจะเป็นอาร์คแล้วเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะเช่นก็เหลืออันเดียวที่ผมจะคลิกได้เพราะผมไม่อยากจะคิดแบบลอยๆใช่ไหมมันติดนิสัยเราต้องมีจุดให้ snap ก็คลิกตรงนี้คลิกเห็นไหมฮะเราก็จะได้อาร์คออกมาได้คานโค้งละนะครับอันนี้โค้งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงฮะลากออกมาได้นะเปลี่ยนจากอาร์คเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับปกติเราก็ใช้แค่เส้นตรงนะครับแล้วก็ลากต่อไปทีนี้ไอ้ที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยๆคืออย่างนี้นะครับเช่นสมมุติเราอยากลากคานตรงนี้แล้วก็ลากคานตรงนี้ลงมานะครับบางท่านลากอย่างนี้นะครับยาวเลยใช่ไหมครับปึ๊บนะครับแล้วก็กลับมาที่ A อย่างเงี้ยปึ๊บทีนี้เราอยากจะยกปากกาเพราะมันจะให้เราลากต่อจุดใช่ไหมครับให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายที่ B แล้วก็ลากต่ออันนี้ให้ดูแบบที่ผิดนะครับแล้วก็คลิกอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกต่อไปนะครับวาดคลิกไปคลิกมาเห็นไหมถ้าจะยกปากกาก็คลิกขวาแล้วก็มาคลิกซ้ายต่อกว่าการหยุดเห็นไหมฮะมุดรอระบาดจนเสร็จนะครับแล้วไงต่อตรงนี้เห็นไหมว่าลูกศรเรายังเป็นลูกศรแบบขึ้นอยู่นะครับอันนี้เราเรียกว่าเราอยู่ใน draw mode สังเกตเห็นปุ่มที่เขียนเป็นขีดนี่ยังจุดอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เรายังอยู่ใน draw mode อยู่เพราะท่านไปคลิกตรงไหนท่านก็ยังลากเส้นอยู่นะครับนั้นเมื่อท่านวาดเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านออกจาก draw mode นะครับไปอยู่ใน select mode นะครับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพอท่านคลิกวาดปุ๊บมันจะเข้า draw mode นะครับวิธีไป select mode ก็คือมาคลิกปุ่มนี้เห็นไหมครับ select object ที่จะเป็นการจบคำสั่งวาดจริงๆหรือถอนปุ่มนี้ขึ้นหรือกด escape นะครับเพราะว่ากด escape เร็วที่สุดกด escape ทำไมไม่มากด escape นะครับลูกศรของเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรเอียงๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ปุ่มนี้ถอนขึ้นปุ่มนี้มากดเพราะนั้นพอเราวาดเสร็จปุ๊บกด escape ออกจากคำสั่งนะครับให้ตรงนี้แหละครับผิดบ่อยมากเลยนะถ้าท่านลองคลิกดูคลิกเลือกคานตัวที่ถูกเลือกก็จะเป็นเส้นประเห็นไหมครับคลิกอีกทีหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับคลิกอย่างนี้แล้วก็คลิกอย่างนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่ผิดกันบ่อยมากเนี่ยเพราะอะไรครับมันไม่มีจุดตัดกันตรงนี้ไม่มีจุดตัดกันตรงนี้นะครับเนี่ยผมเจอประจำเลยเนี่ยนะฮะต้องมาหยุดครับเวลาวาดลากมาหยุดตรงนี้แล้วก็ย้ายไปทางนี้ลากตรงนี้มาหยุดตรงนี้นะครับให้มันหยุดสักหน่อยนึงดีที่สุดคือทั้ง2ตัวเนี่ยมีจุดหยุดทั้งคู่ นะครับแต่ใน ETABS เนี่ยเขาให้สิทธิ์พิเศษหน่อยหนึ่งก็คือว่าตัวใดตัวหนึ่งหยุดก็โอเคแหละไม่งั้นมันไม่มีจุดที่จะส่งผ่านแรงนะครับสองตัวนี้ก็จะวิ่งตัวใครตัวมันผ่านกันอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะerrorแบบไหนนะครับแต่นี่เป็นข้อควรระวังนะครับใน ETABS เนี่ยสามารถจะไม่ต้องหยุดทั้ง2ตัวก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งหยุดนะครับพอหยุดปุ๊บถ้าตรงไหนตัวหนึ่งมีจุดต่อตรงกลางเนี่ยมันก็จะคิดว่าเป็นคานคนละตัวกันนะครับตัวที่วิ่งผ่านก็จะเป็นคานตัวเดียวกันนะครับอย่างนี้สมมติว่าไม่ดีนะครับผมก็คลิกเลือกแล้วก็ลบ delete คลิกเลือกแล้วก็กด delete โอเคไหมครับวิธีเราเริ่มค่อยๆไปทีละคืบแล้วก็กดเส้นใหม่มันจะใช้ออปชันเดิมที่ท่านเคยเลือกเอาไว้หน้าตัดเดิมนี่คือความสะดวกของมันถ้าท่านมาคลิกใหม่ต้องคลิกอย่างนี้นะฮะคลิกแล้วก็ต้องมาคลิกตรงนี้ด้วยคลิกแล้วก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับถอนออกคลิกขวาถอนปุ่มถอนปากกาแล้วก็มาคลิกเงี้ยอันนี้นะคลิกนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ถอนออกอย่างนี้แล้วก็กด escape เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนั้นถ้าลองคลิกเลือกดูไหมครับจะเป็นขานแยกกันอย่างนี้คลิกอีกทีออกคลิกอีกทีเลือกคลิกอีกทีเลือกไปเยอะๆขี้เกียจมานั่งคลิกที่แต่ละตัวมันรำคาญใช่ไหมครับกด escape ถอนการเลือกทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มสะดวกขึ้นเรื่อยๆคือในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยผมติดตามผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตัวโปรแกรมมันไม่มีเอกสารบอกหรอกเราต้องเล่นไปเล่นมาเองนะครับพวกนี้ก็กดไปกดมาอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้ถึงหน้า51แล้วเรามาดูวิธีการเลือกกันนะครับวิธีการเลือกเมื่อกี้อันที่1คลิกเลือกที่ตัว member เลือกไปทำไมเนี่ยเลือกเพื่อเราจะได้ทำอะไรกับมันได้นะครับเช่นassign หน้าตัดให้มันใหม่นะครับหรือใส่น้ำหนักบรรทุกให้กับมันนะครับหรือลบมันทิ้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องสามารถจะเลือกได้ตามที่เราต้องการการเลือกเนี่ยมีได้หลายแบบนะครับแบบที่1คือท่านคลิกเลือกที่ตัว member นะครับสังเกตเห็นว่ามันเป็นเส้นปะแปลว่าถูกเลือกนะครับที่มุมล่างซ้ายเนี่ยจะเขียนอยู่ว่ามีถูกเลือกกี่อันละนี่ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับนั่นวิธีที่1คือคลิกเลือกที่ Member วิธีที่2เราตีกรอบผมเรียกว่าตีกรอบคลุมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า inclusive นะครับคือตีกรอบจากซ้ายมาขวาเช่นผมจะเลือกคานตัวนี้ B54 นะครับผมตีกรอบจากซ้ายมาขวาให้คลุมทั้งหมดนะครับคลุมทั้งปลายทั้งสองข้างมันอย่างนี้แล้วปล่อยนะครับท่านจะได้คานและจุดนะครับในคานและจุดเพราะจุดก็โดนคลุมไปด้วยเห็นไหมครับเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอผมไม่อยากได้จุดอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีแบบที่3อันนี้เราเรียกว่าตีกรอบแบบ crossing นะครับผมเรียกว่าตีกรอบตัดคือตีกรอบจากขวามาซ้ายนะครับขวามาซ้ายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่โดนตัดอย่างเงี้ยไม่ต้องทั้งหมดใช่ไหมครับขวามาซ้ายอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในกรอบตัวเนี้ยจะโดนเลือกหมดแม้แต่ว่ามันจะเข้ามาสักนิดนึงเป็นส่วนหนึ่งก็โดนอย่างเงี้ยขวามาซ้ายโดนเห็นไหมครับเช่นสมมติมุมนี้ผมบอกตีกรอบจากขวามาซ้ายเอาแค่มุมมันก็จะโดนทั้งสองขานจุดด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกสามัญแล้วใช้ตัวไหนก็แล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวแต่ละสถานการณ์เราก็จะมาใช้แบบนี้เหมือนกันนะนี่สังเกตข้างล่างนะครับก็จะมีบอกขึ้นมาเรื่อยๆว่ามีอะไรถูกเลือกไปแล้วบ้างนะนี่พอเลือกเสร็จแล้วเราเบื่อแล้วเราก็อาจจะกด escape นะแต่เดิมนี่ต้องใช้3ปุ่มนี้ครับเคลียร์เห็นไหมเคลียร์เห็นไหมทางในหน้า52จะมีแนะนำ3ปุ่มนี้แต่หลังๆเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วพูดตามตรงนะเพราะจะเหลือ นิดหน่อยนะครับเช่นเรามาดูไอ้สามปุ่มนี้กันนะครับถ้าเคลียร์เนี่ยปุ่มนี้นะเคลียร์ก็คือยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับแต่มันแทนด้วยปุ่ม Escape แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ท่านกดเคลียร์ปุ๊บมันก็ไม่เลือกเลยนะครับถ้าท่านกด Previous ตัวนี้ PS แปลว่าเลือกที่เคยเลือกก่อนหน้านี้นะลองกดดูนะก็คือที่เมื่อกี้ที่เราเลือกก็มีประโยชน์เวลาที่เราใส่โหลดเช่นเราใส่โหลด Dead Load ไปแล้วเราอยากจะมาใส่โหลดไล่โหลดอีกทีเนี่ยก็ Member เดิมแล้วก็กด Previous อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะยกเลิกก็กด Escape เร็วกว่าแต่ว่ามันต้องกดในหน้าต้องคลิกพื้นที่ว่างในหน้าต่างนี้ก่อนแล้วค่อยกด Escape นะครับแล้วก็ All ก็คือเลือกทั้งหมดนะครับ Select All แต่ Select All เนี่ยเราก็แทนด้วย Ctrl A ได้ซึ่งมันจำง่ายกว่านะครับ Ctrl A นี่รู้สึกเหมือนกันหลายๆโปรแกรมก็กด Ctrl A มันก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเส้นทั้งจุดต่างๆนะฮะทีนี้เลือกนอกจากนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆอีกนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้เรา Ctrl O แล้วก็กด Delete อุ๊ยเสียดายนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราทำได้ใหม่นะอันนี้เราลบออกหมดนะครับเรียกเราลบเล่นวาดแล้วก็ลบนะครับอันนี้ตัวที่1 นะครับเอาละเครื่องมือต่อมาเมื่อกี้นี้แบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วมันต้องลากระหว่าง2จุดใช่ไหมครับลองแบบเส้นแต่มีจุดแดงกันบ้างนะครับ draw beam column นะนี่มีจุดแดงหมายความว่าแบบ quick แบบรวดเร็วนะครับลองคลิกดูเราก็กำหนดหน้าตัดเหมือนเดิมนะครับ property เปลี่ยนเป็น b 20 x 40แบบมีจุดแดงเนี่ยมันจะวาดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นกรณีของเฟรมเนี่ยมันจะวาดระหว่างจุดตัดกริดนะครับเช่นเห็นไหมครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นลูกศรนี้แล้วนะครับท่านไม่ต้องลากครับท่านมาคลิกที่จุดตัดกริดนะครับมันก็จะแวบๆขึ้นมาแล้วอันนี้คือถ้าท่านคลิกมันจะวาดตรงนี้นะนะครับให้ดูก่อนพรีวิวให้ดูก่อนอันนั้นลองคลิกดูนะคลิกปุ๊บมันจะวาดทันทีเพราะนั้นมันก็จะเร็วขึ้นเพราะเราคลิกแค่ครั้งเดียวแทนที่จะคลิกแล้วก็ลากนะครับแต่มันเจ๋งกว่านั้นอีกคือท่านตีกรอบได้ครับสมมติตีกรอบจากซ้ายมาขวาเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเส้นขึ้นมาเลยปล่อยมันก็จะวาดคานให้ท่านแล้วตีกรอบจากขวามาซ้ายได้ไหมไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ชอบคิดเล่นๆอย่างเงี้ยมันน่าจะได้นะอย่างก็อย่างนี้นะครับอาจจะเวอร์ชั่นต่อไปนะครับแต่เนี้ยเหมือนกับเราคิดรอมันไว้ก่อนแล้วน่าจะมีนะน่าจะนั้นตีกรอบคุมก็จะสะดวกมากครับอย่างเวลานั้นเราตีกรอบคุมทั้งหมดเห็นไหมฮะเราก็ได้หมดแต่ตีกรอบตัดมันไม่ให้ใช่ไหมต้องคลิกเอาแต่คุมไปเลยก็ได้คุมทับกันมันจะว่าไหมไม่เป็นไรครับนะมันไม่ว่าอะไรหรอกนะลองดูกันนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเหลือตรงไหนอีกเหลือตรงนี้ใช่ไหมคลิกอีกทีหนึ่งสมมติเป็นประมาณนี้นี่เริ่มเหมือนหรือยังนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กด Escape ออกจากการวาดใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ตรงนี้มันมีวาดซ้ำกันหรือเปล่าสงสัยตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะดูได้นะฮะคือกด Ctrl นะครับ Ctrl ข้างไว้นะแล้วก็กดคลิกเมาส์ซ้ายเมาส์ขวากด delete กันแหละเห็นไหมมันก็มีคานเดียวเห็นไหมกดวาดอีกทีนะกด escape นะอย่างเงี้ยลองเล่นดูก่อนนะครับคลิกเข้าคลิกออกนะฮะไม่เป็นไรนะฮะคอนโทรลบวกเลฟคลิกนี่จะเป็นเงี้ยเห็นไหมฮะลองเลือกดูนะที่จุดนี้นะฮะคอนโทรลกดแล้วก็กดเมาส์ปุ่มซ้าย เวลาเราจะเลือกอันนี้ใช้ในกรณีที่มีหลายๆเมมเบอร์เนี่ยซ้อนทับกันอยู่ที่จุดเดียวกันอย่างกรณีนี้จะมีทั้งจุดแล้วก็บีม4ตัวมาต่อกันอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงให้คุณขึ้นมาดูว่าโอเคจะเอาอันไหนนะครับแต่ถ้ามันมีอันเดียวเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีอันเดียวเมื่อกี้ผมพยายามอยู่แล้วคลิกซ้ายมันจะเลือกเลยเพราะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนี่ก็แปลว่ามีเส้นเดียวก็แปลว่ามันฉลาดมันไม่วาดทับหรอกนะครับมันรู้ละนะครับไม่ต้องห่วงมันทีนี้สมมติเราวาดมาเสร็จปุ๊บเพื่อให้มันเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ผมก็อาจจะลบออกใช่ไหมมุมล่างตรงนี้ผมก็ทำไงฮะตีกรอบตัด ตีกรอบคุมไม่สะดวกใช่ไหมอันนี้ผมก็ตีกรอบตัดแล้วก็กด delete ผมก็จะได้มุมแบบนี้เหมือนกันมันแล้วแต่สถานการณ์อันนี้ผมอยู่ชั้นไหนเนี่ยผมลืมดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาดใหม่แบบรวดเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้ต่อมาวาดเสาบ้างอันนี้ผมยังวันสตอรี่อยู่นะอันนี้เรายังไม่ซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวเราวาดใหม่ได้อยู่แล้วนะฮะต่อมาวาดเสานะครับวาดเสานี่ก็จะใช้ปุ่มนี้ครับปุ่มที่3 Quick Draw Column Quick Draw Column มีจุดแดงตัวนี้นะฮะก็คลิกเลือกแล้วก็เลือกหน้าตัดเสาอันนี้สมมติอยากดูหน้าตัดเหล็กมั่งดีกว่านะครับลองเลือก Steel Column ดูก็ได้อันนี้เรายังไม่ซีเรียสมากนะฮะเห็นไหมหน้าตัดเหล็กจะมาอย่างนี้เลยเพราะว่าแกน2ของมันเนี่ยก็คือแกนที่ตั้งขึ้นของหน้าตัดเนี่ยมันจะชี้ไปทาง x อันนี้ที่ต้องระวังนะก็วางเราจะได้เห็นแกนนะครับเอาแล้วถ้าไม่ชอบหันทางนี้จะหันทางอื่นได้ไหมตอนวางเราก็ได้ครับเราเปลี่ยนมุมได้เห็นไหมแองเกิลตัวนี้เช่นถ้าใส่เข้าไป90องศา90องศาแล้วก็ลองไปคลิกที่ช่องอื่นก่อนนะฮะเห็นไหมมันก็จะตั้งละนะครับข้อดีของมันคือตีกรอบคุมไหมอ้าวมันทำไม90มันหันไปอย่างนี้ล่ะนี่เห็นไหมไม่นั้นมันจะวาดให้เราได้อย่างรวดเร็วมากวาดเสาต่างๆนี่คือการวาดเสาเพราะวาดเสร็จก็กด Escape นะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็มีวาดคานย่อยนะครับวาดพื้นอะไรต่างๆนะครับคานซอยนี่ก็สะดวกมากนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดโดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาคานย่อยนะครับ secondary beam ลองคลิกดูนะครับคานย่อยนี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกหน้าตัดนะครับอันนี้อาจจะเป็นพินหรือฟิกก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกจำนวนของคานย่อยเช่น3คานอันนี้ก็เลือกว่าทิศทางขนานกับแกน y หรือ r อันนี้ก็จะเป็นแกนของระบบกริดนะครับแกน r นี่ก็คือแกน radius เดี๋ยวเราพูดอีกทีตอนระบบกริดวงกลมนะครับแต่ตอนนี้ของเราก็คือ r ใช่ไหมสมมติเรามาชี้เห็นไหมเราเลื่อนเข้ามาในช่องตัดกริดช่องกริดเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราดูแล้วมันจะวาดยังไงซึ่งมันสะดวกมากนะอย่างเนี้ยผมก็คลิกเลยสบายมากตอนนี้ผมอยากให้นอนล่ะทำยังไงผมก็เปลี่ยนตรงนี้ parallel to x เห็นไหมฮะ parallel to x ผมก็นอนได้ละแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ near edge normal to near edge ก็คือใกล้กับขอบที่ใกล้กว่านะครับใกล้กับขอบที่ใกล้กว่ายังไงผมมาชี้ตรงนี้ขอบนี้ใกล้กว่า normal เห็นไหมมันจะตั้งฉากกับขอบนี้ถ้าผมมาชี้ตรงนี้มันก็จะมาตั้งฉากกับขอบนี้อันนี้อาจจะเร็วกว่าอีกสะดวกมากแต่อันนี้คือคานซอยนะครับคานซอยนะครับอันนั้นเราวาดได้เร็วมากนี่คือเครื่องมือต่างๆนี่การแนะนำเครื่องมือเฉยๆนะครับยังไม่ได้เอาจริงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเลอะละผมเหมือนกระดานนะครับกระดานชนวน Ctrl A แล้วก็ Delete นะวับหายหมดนะครับเมื่อไหร่จะเอาจริงสักทีเนี่ยนะครับวาดพื้น นะครับวาดพื้นก็เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยววาดพื้นเราวาดไปพร้อมกับของจริงเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาละทีนี้เราจะวาดกันจริงๆจังๆแล้วนะครับก่อนจะเริ่มต้นได้เราแนะนำเครื่องมือก่อนนะครับทีนี้เราจะเปิด2หน้าต่างเพราะว่าเราจะได้เห็นในมุมมอง3มิติด้วยเพราะว่าบางทีทำงานในมุมมองแค่แปลนวิวนี่บางทีเราหลงนะมุมมอง3มิตินี่ดีตรงที่ว่าเราจะเห็นแบบว่าครอบคลุมหน่อยโอเวอร์วิวของมันนะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ add new window เห็นไหมเราจะเอาหน้าต่างกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนหน่วยสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้มันหน่วยมันยังเป็นเซนติเมตรอยู่นะครับเดี๋ยวมีปัญหาก็มาที่ยูนิตนะครับเนี่ยมันจะน่าเบื่อนิดหนึ่งแล้วก็ consistent unit แล้วก็เปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรหน่วยความยาวเป็นเมตรนะครับหน่วยแรงเป็นกิโลกรัมแต่ตอนนี้แต่วันนี้เรายังไม่ค่อยสนใจหน่วยแรงหรอกนะครับเอาแต่หน่วยความยาวเฉยๆนะให้มันเป็นเมตรก่อนจะเห็นว่าจะมีเส้น dimension line ใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งครับตอนอบรมแซฟจะมีคนชอบมาถามอาจารย์แซฟเขียนเส้น dimension ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับงมครับแต่ของ ETABS เนี่ยจะเขียนได้นะครับเนี่ยมันจะมี draw dimension line อยู่แล้วนะครับสบายมากนะครับมีให้ท่านเรียบร้อยนะครับก็เลยคนใช้รู้สึกน่าจะเยอะกว่านะ ETABS นะฮะเราจะเห็นชัดเจนทีนี้เวลาเราวาดเราจะได้เห็นไงว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับเอาละทีนี้ผมจะวาดเสาเนี่ยผมอยากจะวาดทีเดียวหมดทุกชั้นเลยยาวตลอดใช่ไหมครับมันจะได้สะดวกหน่อยนะครับมันจะรวดเร็วมากเลยนะครับวาดเสาเนี่ยดอคอลัมน์ตอนนี้เราอยู่ในหน้า55แล้วนะครับปรับมุมมองอันนี้เป็นชั้นที่2ก่อนนะครับเห็นไหมเราอยู่ชั้นบนสุดอยู่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราให้ท่านเปลี่ยนตรงนี้นะครับตัวเลือกชั้นใช่ไหมเราอยากจะวาดทีหนึ่งครบทุกชั้นเลยนะครับเราก็เลือก all story เราจะได้ดูเรื่อง all story กันด้วยนะครับแต่ similar story เดี๋ยวเอาไปอีกระดับหนึ่งนะครับจะยุ่งกว่า all story นี่ก็คือถ้าเราวาดลงไปปุ๊บมันจะเกิดขึ้นทุกชั้นนะครับก็จะเหมาะกับเสาคานพื้นเนี่ยนะครับสะดวกมากนะทีนี้สมมติเราจะวาดเสาเราอยากจะวาดทีเดียวให้มันทั้ง2ชั้นเลยนะจะได้เร็วๆหน่อยนะครับดูซิเร็วแค่ไหนนะครับก็คลิกที่ปุ่มนี้ Quick Draw Column นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้ถูกหน่อยนะครับ Property เป็น 420×20 นะครับมุมให้เป็น0องศานะมันจะได้เป็นเหมือนเดิมนะครับ Cardinal Point นะครับ Cardinal Point นี่คือจุดวางของเสานะครับท่านอาจจะกลับไปดูที่หน้า53นะครับก็จะมีการกำหนดจุดวางได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจะวางที่มุมไหนยังไงก็ได้อย่างตอนนี้เราใช้เบอร์5ก็คือจุดที่เซนเตอร์ของหน้าตัดนะครับเป็น middle center จุดวางนอกจากนั้นเราก็สามารถกำหนด offset ได้นะครับก็คือจะให้เยื้องไปทาง x หรือ y จากจุดวางได้นะครับอันนี้มันจะวางที่จุดตัดกริดใช่ไหมถ้าเราใช้ offset ปุ๊บมันก็จะเยื้องไปจากจุดตัดกริดเนี่ยเท่ากับระยะที่เรากำหนดตรงนี้ผมเจอปัญหาบ่อยเพราะว่าผมลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นหน่วยเนี่ยบางทีผมอยากจะให้มันเยื้อง1เมตรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเซนก็เลยเยื้องไป1เซนเอามีปัญหาประจำนะครับก็เลยรีบเปลี่ยนซะก่อนเลยนะรู้ตัวดีทีนี้เราจะวาดเสาแล้วนะครับเหมือนนั่นแหละตีกรอบเลยครับรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวนะถ้าใครกระพริบตานี่มาอีกทีเสร็จเลยนะครับนะฮะตีกรอบเห็นไหมมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่คือจุดที่เสาจะถูกวางสะดวกมากนะแล้วท่านก็ปล่อยมือนะฮะปุ๊บเสร็จเลยเห็นไหมฮะดูในมุมมอง3มิติเสานี่ก็จะถูกวาดขึ้นมาทั้ง2ชั้นเลยนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีจุดรองรับถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีจุดต่อนะครับปรากฏขึ้นในชั้นล่างสุดเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าชั้นเบสเนี่ยนะครับโปรแกรมจะสร้างจุดรองรับให้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพราะเขากลัวเราลืมนะเขากลัวเราลืมนะครับจุดรองรับนี้ถ้าลืมเรียบร้อยเลยมันจะสร้างให้ท่านทันทีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราจะพูดเรื่องจุดรองรับอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ที่มันสร้างขึ้นเนี่ยจะเป็นจุดรองรับแบบสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยแปลว่าเป็นแบบพินนะครับเป็นแบบจุดหมุนนะมันจะสร้างให้เราอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้บางอันเราอาจจะไม่ต้องการอย่างเช่นเสาที่มุมนี้มันไม่มีนะครับเราก็ออกมาก่อนนะครับกด escape ก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ในโหมด draw mode เห็นไหมฮะสังเกตลูกศรขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมเราต้องบอกนี่โหมดไหนผมจะสังเกตที่ลูกศรนะครับตอนนี้ลูกศรก็กด escape ให้เป็นลูกศรเฉียงๆอันนี้ select mode นะครับก็คือออกจากคำสั่งวาดนะฮะอันนั้นเราวาดให้เสร็จก่อนแล้วออกมานะครับทีนี้ท่านจะมาลบค่อยมาตีกรอบนะคลิกได้ไหมเนี่ยมันมีหลายอย่างปนกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติผมคลิกดูก็ได้คลิกดูสิลองคลิกดูฮะมันก็ได้อยู่เห็นไหมเพราะว่ามัน all story เห็นไหมดูนะฮะแล้วเราก็กด delete หายไหมเนี่ยไม่เห็นหายเลยเอ๊ะกด delete สิเห็นไหมใครผิดเนี่ยลองตีกรอบไปก่อนนะตีกรอบกลับมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่ผมทำไว้มันยุ่งยากไปหรือเปล่านี่อะไรใช่ไหมครับแต่บางทีมันแบบซ่อนแบบอย่างเงี้ยเพื่อหลบหลีกบั๊กอะไรไว้นะครับเลยรู้ยังไงกันเนี่ยผมก็คลิกเลือกนะแล้วก็กดลบเนี่ยไม่ได้ต้องตีกรอบได้กลับได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองผิดลองถูกอยู่วิธีนี้ไปกับมันได้นะครับแต่นี่มันดีขึ้นเยอะแล้วนะครับนะเพราะนั้นเรารอนานมากแก้บั๊กทีนี้สมมุติว่าเสาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานี่เราจะวาดคานนี่สมมติว่าเราจะวาดทีละชั้นเราก็เปลี่ยนตัวเลือกชั้นเป็น one story ก่อนนะ one story เห็นไหมฮะต้องอันนี้ตลอดเลยนะครับถ้าลืมปุ๊บเป็นเรื่องเลยนะครับแต่เราดูไอ้มุมมองสามมิติไว้ก่อนถ้าผิดเราเห็นเลยใช่ไหมครับอันนั้นเราเปลี่ยน one story ก่อนนะครับนะเนี่ยเพราะบางทีผมทำเร็วๆผมก็ลืมเหมือนกันเสร็จแล้วเรามาเริ่มวาดที่ชั้นไหนก่อนล่ะเนี่ยชั้นเบสนะผมจะลงมาชั้นเบสแบบรวดเร็วเนี่ยผมก็คลิกหน้าต่างแปลนวิวนี้ก่อนให้มันแอคทีฟนะครับแล้วผมก็กดลงเหมือนลงลิฟต์เลยนะเห็นไหม story หนึ่งเบสก็คือชั้นที่มีจุดรองรับเนี่ยนะครับจุดรองรับจะแสดงเป็นเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกนี้ก็จะมาวาดคานคอดินคานคอดินวิธีวาดที่เร็วที่สุดก็คือตีกรอบกลุ่มครับแล้วค่อยมาลบไอ้ตัวที่ไม่ชอบทิ้งนะครับแล้วก็ใช้เส้นแล้วมีจุดตัวนี้ Quick Draw Beam นะครับ B 20 × 40นะครับแล้วตีกรอบอย่างนี้เห็นไหมฮะรวดเร็วมากแล้วก็กด Escape ออกมานะครับแล้วท่านก็ลบไอ้ตัวที่ไม่ใช่นะครับก็คือที่มุมตัวนี้ตีกรอบตัดแล้วก็กด delete อย่างนี้ทำงานให้นะครับตีกรอบตัดกด delete นะครับเราจะดูในมองสามมิติประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะโอเคเสายังอยู่นะคานพวกนี้โอเคเห็นไหมฮะนี้ต่อมาเราขึ้นมาที่ชั้นที่1นะครับ story 1นะฮะกดขึ้นนะฮะกดขึ้นปุ๊บขึ้นลิฟต์เห็นไหมมันอยู่ที่ชั้นที่1ชั้นที่1นี่อยู่ที่ elevation 3บางท่านบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่ชั้น1นี่มันชั้น2อะไรประมาณนี้แต่เนี่ยเป็นการอ้างอิงของตัวโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ตีกรอบคลุมเลยนะครับก็ใช้ Quick Draw Beam เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตีกรอบคลุมแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กด Escape ไปฮะอุ๊ยลืมดูเรื่องหน้าตัดอะไรมันก็หน้าตัดเดิมเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ลบบางคานที่เราไม่ชอบนะครับนะตีกรอบนี้ตีกรอบคลุมตีกรอบตัดตรงนี้นะมันจะได้เป็นมุมอาคารแล้วก็กด delete หายไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านดูในหน้าแรกๆ floor plan ของเราที่ต้องการเป็นยังไงนะครับหน้า34เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะชั้น1กับชั้น2จริงๆชั้น2นี่ผมก็เขียนผิดใช่ไหมมันต้องเป็นชั้น1ไอ้ชั้น1ใน floor plan ของเราเป็นชั้นเบสนะทีนี้เหลือคานหน่อยหนึ่งตรงพื้น S1 ใช่ไหมต้องมีคานซอยสักหน่อยหนึ่งนะอันตัวนี้จริงๆใช้ secondary beam ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราลากของเราเองดีกว่าจะได้ใช้เครื่องมือตัวอื่นนะครับคำสั่งนั้นก็คือเริ่มคำสั่งคัดลอกเห็นไหมครับมันจะค่อยๆออกมาทีละตัวนะผมอยากจะวาดคานตรงนี้นะตอนนี้มัน4ใช่ไหมวาดคานตรงนี้คานซอยเนี่ยที่ระยะ2เมตรนะครับผมก็อาจจะคลิกคานตัวนี้แล้วเราอยากจะ copy มันมาทาง x เนี่ย2เมตรนะครับเราก็คลิกเลือกก่อนใช่ไหมตอนเราจะทำอะไรกับมันเราต้องคลิกเลือกแล้วก็การคัดลอกเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของ edit เมนู edit นะครับก็เราเรียกว่า replicate นะครับจะมี2ตัวนี้แบบธรรมดาก่อนอันนี้แบบพิสดารนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำกันเรา replicate ก่อนreplicate ก็คือการทำซ้ำนะครับถ้าท่านจำได้เนี่ยเราก็จะกด Ctrl R นะครับอันนี้ผมก็เริ่มจำได้แล้วนะครับนะ Ctrl R replicate นั้นวิธีการใช้งานก็คือเลือกก่อนนะครับแล้วกด Ctrl R นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะทำซ้ำแบบไหนนะครับก็จะมี4อัน4แถบให้เลือกก็คือแบบลิเนียร์แบบลิเนียร์เนี่ยก็จะ copy ไปได้ระยะในแนวราบนะครับก็คือใส่ dx กับ dy นะครับอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าอันนี้ก็จะทำได้น้อยกว่าของในแซฟนะครับในแซฟนี่พิสดารมากนะครับมันไปทางไหนก็ได้แต่อันนี้ก็จะจำกัดว่าอยู่ในชั้นนะอยู่ในชั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปได้เฉพาะ x กับ y นะครับถ้าแบบ radial อันนี้แบบวงกลมนะครับ copy เป็นวงกลมอันนี้ก็ต้องกำหนดศูนย์กลางนะครับอาจจะใส่ค่าพิกัดเลยแต่ x กับ y ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะเรเดียลรอบแกนดิ่งในอย่างเดียวนะครับหรือ specify นี่ก็คือไปคลิกที่โหนดหรือที่จุดต่อเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่มุมใส่ increment ได้ mirror อันนี้ก็คือแบบกระจกเงาอันนี้เราอาจจะลองได้ใช้ดูนะทีนี้ถ้าต้องการก๊อปในแนวดิ่งก็จะเป็น storyก็ไปที่ชั้นไหนจุบๆนะครับให้เหมือนกันทุกชั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ตอนที่เราวาดบันไดใช่ไหมครับเราวาดชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ก๊อบนะครับแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกผมจะทำชั้นเดียวพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ก๊อบขึ้นไปหลายๆชั้นนะอันนั้นเราก็มาที่ลิเนียร์นะครับแล้วก็ใส่ dx เท่ากับ2เมตรอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับผมก็ชอบลืมเปลี่ยนหน่วยไอ้เซนติเมตรนั่นแหละนะครับผมมาลืมตรงนี้ผมก็จะใส่2เซนติเมตรเฮ้ยทำไมไม่ขยับวะอย่างเงี้ยเจอบ่อยจนผมเริ่มจำได้ว่าเฮ้ยรีบเปลี่ยนหน่วยดีกว่าถึงตรงนี้นะครับเป็นลางสังหรณ์นะฮะเพราะนั้น dy ก็0ใช่ไหมครับ dx 2เมตรคือเอาใส่บวกมันก็จะมาทางบวก x นะฮะใส่ลบก็ไปทางลบ x นะครับแล้วก็จำนวนที่จะทำซ้ำนะครับก็1นะครับเราอาจจะสามารถเลือก2จุดในโมเดลก็ได้คลิกมันก็จะวิ่งไปตามระยะที่ต้องการแล้วก็อันนี้ delete original หรือเปล่าก็คือลบตัวต้นแบบไหมนะครับถ้าลบนี่ก็แปลว่าเป็นการ move นั่นเองนะครับแต่นี่ถ้าเราไม่ลบมันก็จะเป็นการ copy นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี option ที่จะทำซ้ำได้อีกนะครับลองคลิกเลือกดูเห็นไหมว่าจะทำซ้ำอะไรบ้างแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้นะครับเพราะบางทีมันมีโหลดมีอะไรติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ตามเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ใส่โหลดอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเลยก็ได้นะแต่ถ้ามันมีเทคนิคเหมือนกันนะฮะท่านลองเอามาชี้ก่อนนะอย่าเพิ่งคลิกเห็นไหมมันจะให้จะมาทางนี้แล้วนะเห็นไหมครับแค่เอาไปชี้แค่นั้นเองแต่ apply ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมแค่ชี้ท่านโอเคถูกต้องนะครับโอเคมันก็จะทำซ้ำเอาทำไมกลับมานี่ล่ะนะครับเป็นอันนี้เห็นไหมก็จะได้คันขึ้นมาที่ตรงนี้อันนี้เราก็จะได้คานย่อยนะครับเราเรียกว่า replicate นะครับคำสั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาบ่อยพอสมควรนะครับเรื่อง replicate นี่อยู่ในหน้า60 นะต่อมาในชั้นที่หนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นสตอรี่หนึ่งใช่ไหมโอเคถูกต้องนะเสร็จแล้วเราอาจจะอยากดูแบบ extrude view บ้างนะ extrude view extrude view ก็คลิกที่ set display option นะครับแล้วก็ตอนนี้มีแต่ frame นะครับก็ extrude frame ไปก่อนแล้วก็ apply to all window เลยก็ได้นะครับจะได้มาหมดแล้วก็โอเคก็จะเป็นพวกนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแบบที่ผมชอบใช้ก่อนนะครับ ด้วยความเคยชิน option แล้วก็ graphic color display อันนี้ option ที่ผมชอบใช้นะครับเสาเป็นสีอันนี้แต่ละคนใช้ไม่ต้องเหมือนกันนะครับเสาเป็นสีจับประมาณนี้นะครับแล้วคานจะเป็นสีเขียวสักหน่อยนึงอุ้ยอันนี้แล้วแต่คนนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะสีแล้วเราก็เซฟเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็ได้เฟรมเรียบร้อยแล้วนะก็คือเสาและคานใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ครั้งแรกถ้าใครเป็นครั้งแรกอาจจะรู้สึกเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันมีเครื่องมือช่วยที่ทำให้เราสะดวกมากนะครับเห็นไหมแต่ว่าเราต้องถ้ามีทักษะเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเราจะวาดได้อย่างรวดเร็วมากนะอันนี้เร็วกว่าแซบอยู่เพราะว่าผมลองทั้งสองอันแล้วจริงๆมันโมเดลเดียวกันนะครับเราเห็นเลยว่าโอ้โหแซบต้องยุ่งมากนะครับ ETABS เราเร็วมากเนี่ยต่อมาหน้าตัดพื้นบ้างนะครับหน้าตัดพื้นพื้นเนี่ยเราจะมีอยู่3พื้นด้วยกันก็คือพื้นหล่อในที่นะครับแล้วก็พื้นสำเร็จรูปซึ่งเป็นพื้นทางเดียวนะครับแล้วก็มีพื้นบันไดอันนี้เราอยู่ในหน้า62กันนะครับนี่เราเซฟแล้วนะฮะเมนูที่เราจะสร้างหน้าตัดพื้นก็จะอยู่ใน define นิยาม define section property แล้วก็ slab section อยู่ตรงนี้หรือถ้าจำรูปได้นะครับจำรูปได้นะครับเราก็มาคลิกที่ไอคอนตัวนี้เลย define slab section นะฮะก็จะเร็วขึ้นตอนนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้เรา2อันอันนี้ดีมากเพราะว่าเราจะได้ใช้ทำไมมันเหลือแค่2แล้วเนี่ยจริงๆต้องมีอีกอันหนึ่งเนี่ยสงสัยผมเผลอลบไปหรือเปล่านะก็จะมี2อันก็คือ plank กับ slab 1นะครับเรามาดูที่แพลงก่อนกันแล้วกันแพลงนี่ก็คือแผ่นไม้กระดานนะครับเป็นพื้นสำเร็จรูปทางเดียวเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเราก็คลิกเลือกครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือคลิกเลือกแล้ว modify แล้วก็คลิก modify show เอาของเข้ามาเปลี่ยนนะครับเช่นอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น PS ตั้งชื่อของเราเองยึดครองเลยนะครับอันนี้โปรแกรมมันกำหนดมาให้เราอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะเลือกเป็นชนิดเมมเบรนนะฮะเมมเบรนมีชนิดไหนบ้างให้เลือกนะครับเมมเบรนมีเชลตินเชลติกนะครับแล้วก็แบบเลเยอร์แบบหลายๆชั้นนะครับพวกนี้มันต่างกันยังไงนะอันนี้เรากลับมาที่ PowerPoint กันนะครับที่ไม่อธิบายเนี่ยอันนี้มีคนถามกันเยอะมากเลยนะครับเมมเบรนเชลตินนะครับตอนนี้อธิบายง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันเหลือแค่2แต่ก่อนมี3นะครับตอนนี้เหลือให้ท่านเลือกแค่2นะครับก็จะมีเมมเบรนนะครับเมมเบรนเนี่ยพฤติกรรมก็จะมีเฉพาะแรงในแนวราบนะครับมันคิดตาม degree of freedom นะครับภาษาเทคนิคเราเรียกว่า in plane membrane stiffnessเพราะฉะนั้นตัวเมมเบรนเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับผ้าใบหรือผ้าเต็นท์เนี่ยนะครับที่ขึงกันอยู่นะครับข้อดีของเมมเบรนก็คือ degree of freedom มันน้อยนะครับเราสามารถที่จะใช้กับพื้นซึ่งเราต้องการให้มันคิดเฉพาะการถ่ายน้ำหนักจะคิดได้นะครับถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงคานเนี่ยได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเมมเบรนนะครับแนะนำให้ใช้สำหรับ พื้นแบบในบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่คิดมากอะไรก็พอใช้ได้นะครับเมมเบรนเนี่ยจะใช้ง่ายแล้วก็เวลารันก็เครื่องจะรันได้เร็วเพราะฉะนั้นบางท่านก็ติดครับใช้แต่เมมเบรนอย่างเดียวเลยนะครับบางคนถามผมบอกว่าอาจารย์จะใช้อะไรแต่ถ้าผมแนะนำเราใช้เชลครับเพราะว่าเชลมีการพัฒนาขึ้นมานะครับในเชลเนี่ยจะคิดครบทุก degree of freedom นะครับก็คือคิดในระนาบเหมือนเมมเบรนด้วยแล้วก็คิด stiffness การดักด้วยนะครับก็คือทั้ง in plane แล้วก็ out of plane bending stiffness เพราะฉะนั้นพอมาใช้เป็นพื้นเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกับพื้นรอในทีซึ่งเราก็จะคิด stiffness ของพื้นเนี่ยมาช่วยในการดัดกับคานด้วยนะครับก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นในกรณีของพื้นหล่อในที่นะครับแล้วก็มันจะทำให้คานเนี่ยรับน้ำหนักบรรทุกก็ช่วยกระจายมาที่พื้นใช่ไหมคานก็จะรับแรงน้อยลงนะครับโมเมนต์ไดแกรมในคานก็จะเล็กลงนะครับก็จะช่วยประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเชลถ้าใครใช้แล้วใช้แบบจะว่าใช้ไม่เป็นก็กระไรอยู่นะใช้ไม่ถูกก็แล้วกันนะครับมันก็จะเออร์เลอร์บ่อยนะครับเออร์เลอร์บ่อยนะครับปัญหาที่สำคัญก็คือต้องแบ่งเมชนะครับนะในเชลเนี่ยต้องแบ่งเมชถ้าไม่แบ่งมันจะเออร์เลอร์แต่เมมเบรนไม่ต้องเมมเบรนใช้ได้เลยไม่ต้องแบ่งเมชนะครับเพราะว่ามันคิดแค่การถ่ายน้ำหนักนั้นคนทั่วไปก็เลยใช้เมมเบรนดีกว่ามันง่ายดีมันไม่ผิดนะครับพอใช้เชลแล้วผิดก็เลยไม่กล้าใช้นะครับแต่ถ้าถามผมก็บอกควรจะใช้เชลเพราะว่ามันตรงกับความเป็นจริงมากกว่านะครับถ้าเป็นพื้นหล่อในทีนะครับและพื้นที่ควรจะใช้มากเลยก็คือพื้นไร้คานเพราะมันไม่มีคานนะครับ post tension อย่างเงี้ยท่านยังจะใช้เมมเบรนมันก็ไม่รอดแล้วครับแล้วมันจะเอาอะไรมาส่งการดัดใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีคานใช่ไหมครับอันนี้ผมก็โดนถามบ่อยประจำนะครับผมก็พยายามบอกใช้เชลเธออะไรเงี้ยนะครับก็แบบติดอ่ะใช้เมมเบรนจนติดอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเมมเบรนใช้สำหรับพื้นในอาคารขนาดเล็กพอได้ที่เราไม่คิดสติปเน็ตมันซีเรียสอะไรแต่อาคารขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมันมีผลมาช่วยนะครับและบางทีมันไม่คิดเบนดิ้งสติปเน็ตมันไม่ได้นะครับจะมีปัญหาขึ้นนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของมันเนี่ยมันก็มีรูปให้ดูแบบนี้นะครับนี่ในกรณีของพื้นสำเร็จรูปเนี่ยเป็นไม้กระดาษมาวางนะครับเป็นแผ่นๆมาวางเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะคิด bending stiffness มาอยู่แล้วนะครับมันมีหน้าที่ส่งน้ำหนักบรรทุกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเมมเบรนแต่ข้อดีของการเลือกเมมเบรนใน ETABS มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวนี้ให้ติ๊กครับ one way มันเลือกเป็น one way ได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญต้องเป็นนะถ้าเป็นพื้นหล่อพื้นไอเนี้ยพื้นสำเร็จรูปเนี่ยนะครับแล้วมันเป็น one way เนี่ยก็เลยต้องเป็นเมมเบรนนะครับเหมือนไฟบังคับนะครับก็เลยเอาออกไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยใช้นะครับนะเสร็จแล้วก็ความหนาเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น 0.1 ตรงนี้นะครับ 0.1 นะเพราะว่าปืนเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วก็แค่10เซนก็น่าจะพอนะแล้วก็โอเคนะครับจริงๆมีคนบอกให้ดูอันนี้ด้วยสมัยก่อนนะแต่นี้ไม่อยากโชว์เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ property modifier เห็นไหมตอนนี้เป็น default นะครับผมไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับแล้วก็คลิกตัวดูนะครับนะมันจะเป็น1หมดเลยเนาะ1หมดแปลว่าไม่ได้ปรับลดอะไรนะครับเอาแล้วมีปัญหาอะไรมีปัญหาครับแต่จริงๆแล้วไอ้เนี่ยการดัดเนี่ยประมาณเนี้ยหรือตรงเนี้ย2ช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเขาจะใส่ไว้ 0.01 นะแต่อันนี้เวอร์ชั่นใหม่ผมก็เคารพการตัดสินใจของเขานะครับที่คนมาให้ผมดูอยู่ในการอบรมครั้งที่4 หรือ 5นี่แหละอาจารย์ต้องคลิกดูตรงนี้ด้วยนะตอนนั้นยังเป็น 9.7 อยู่ใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็น 0.01 เหมือนเขาตัดออกไปด้วยบอกว่ามันเป็นวางเฉยๆนะครับมันไม่ส่งผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเมมเบรนถ้า1เนี่ยหมายว่าส่งเต็มที่ทีนี้ถ้าใส่ 0 มันก็อาจจะเออเลอร์นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เอาออกนะครับอันนี้ผมก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะเปลี่ยนเป็น 0.01 อันนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนมันไม่ได้ส่งผ่านแรงดึงใช่ไหมครับพื้นสำเร็จมันเอาไปวางเฉยๆนะอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกัน แต่อันนี้ผมก็โอเคยังไม่ทำอะไรนะครับนะเราดิสคัสกันเฉยๆนะแล้วแต่ก็โอเคปล่อยมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นสำเร็จรูปนะครับ pcast slab ต่อมาพื้นหล่อในที่บ้างนะครับก็คลิกเลือกที่ตัว slab 1 นะฮะ slab 1 นะครับแล้วก็คลิก modify เช่นเดียวกันนะ modify slash show นะครับแล้วก็ขึ้น s 1 s 1นะฮะอันนี้ก็เลือกเป็นเชลตินอันนี้ก็มาอีกทำไมต้องเชลตินทำไมต้องเชลติกนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเชลตินนี่ก็คือคิดเฉพาะ bending stiffness นะครับถ้าเชลติกเนี่ยนะครับมันจะคิด shear deformation ด้วยนะครับซึ่งปกติก็จะมีในพื้นที่มีความหนามากนะครับแล้วยังไงเรียกว่าหนามากหนาน้อยอันนี้ผมก็ยังหาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนาประมาณว่าฐานลากอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบติ๊กละนะครับแต่พื้นธรรมดาทั่วไปก็ยังเป็นตินอยู่นะครับถ้าพื้นซ้ำพื้นไอ้นั่นแหละพื้น post tension อย่างเงี้ยหนา25เซน30เซนเอาดีไหมผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกคือท่านเอาก็ได้ครับคือมันคิดมากกว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วท่านก็ลองดูผลก็ได้ว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับมันอาจจะรันนานกว่าหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็เอาติ๊กเลยนะครับมันก็แค่คิดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่นี่ถ้าเป็นพื้นบางๆเนี้ยอุ้ยผมโทษทีผมก็เอาแบบตินไว้ก่อนอันนี้เป็นสัก 0.1 เช่นเดียวกันนะครับเชลตินคือพอมีออปชันมากขึ้นแต่ก่อนมันเชลเฉยๆไม่มีใครถามหรอกครับทีนี้พอก็มีออปชันมากขึ้นมันก็ถามชักสงสัยกันเยอะขึ้นนะครับวันนี้เราก็อธิบายตามนี้นะครับเพราะว่าเมียเราก็โอเคละ ST ต่อมา ST เป็นบันไดนี่ก็จะเหมือนกับ S ตึกเลยนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Add Copy of Property เอานะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น ST นะแล้วก็แค่เปลี่ยนตรงความหนาเท่านั้นเอง0.12โอเคไหมฮะแล้วก็จะมีพื้น3แบบที่เราจะวาดกันโอเคนะพื้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาวาดพื้นกันนี่มันเป็นเสียงอะไรนะตุงหรือผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่รู้เสียงอะไรมาจากไหนเอาละทีนี้เราจะมาวาดพื้นกันนะครับเริ่มจากพื้นสำเร็จก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้า67ละ67นะครับการวาดพื้นเนี่ยก็จะมีได้หลายวิธีด้วยกันแต่อันนี้พื้นเราเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราก็จะมา2อันนี้อันบนเนี่ยสำหรับวาดพื้นแบบไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมี2อันนะครับวาดแบบสี่เหลี่ยมกับวาดแบบสี่เหลี่ยมมีจุดแดงต่างกันยังไงถ้าสี่เหลี่ยมนี้ก็คือเราต้องลากเอานะครับคลิกที่มุมหนึ่งแล้วก็ลากทะแยงมาอีกมุมหนึ่งก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบมีจุดเนี่ยมันจะวาดภายในให้เราเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะมันเกะกะนิดหนึ่งคลิกที่ตัวแปลนวิวนะครับแล้วก็คลิก set display option นะครับแล้วก็เอา extrude frame ออกจะได้เห็นเป็นเส้นมันจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับมันตรงไหนจุด snap นะครับแต่ apply to all window เนี่ยไม่ต้องนะครับเราจะได้เห็นใน 3D เป็นเหมือนเดิมนะฮะก็โอเคเห็นไหมเราเลือกได้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ยัง extrude อยู่เห็นไหมตรงนี้ไม่ extrude แล้วทีนี้ผมก็คลิกแบบสี่เหลี่ยมมีจุดแดงดีกว่ามันเร็วดีนะมีจุดแดงนะครับแล้วก็เลือกหน้าตัดนะครับเป็น PS ดูสิมันจะไปทางไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแกนไปทางไหนใช่ไหมครับแต่บรรทัดที่2ตรงนี้จะเขียนว่าแกนของ local x นะครับอันนี้คือมุม0องศาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามุมมันไปยังไงนะครับผมก็ลองวาดดูก่อนเห็นไหมเลื่อนเข้ามาเห็นไหมมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นละเข้ามาในช่องนี้ก่อนนะฮะแล้วก็คลิกเห็นไหมฮะมันก็จะแสดงทิศทาง one way ให้เราดูจะเห็นว่าทิศทาง one way ไปทางอะไรฮะไปทางแกน x เหรอไม่ใช่หรอกไปทางแกน1 นะครับแล้วรู้ได้ไงอันนี้ผมให้มันแสดงได้นะครับกด escape นะกด escape นะครับแล้วผมก็คลิกที่ set display option